ครอบครัวสุดอาลัยรดน้ำศพผิงพิมพาพรเผยอยากให้พิธีเป็นไปอย่างสงบเมื่อเวลา 16:00 นวันที่8ตุลาคม2565ที่ศาลา3วัดเครือวันวรวิหารสถานที่จัดพิธีบำเพ็ญกุศลผิงพิมพาพรลีนุตพงศ์อดีตนักแสดงสาวและเน็ตไอดอลชื่อดังหลังเสียชีวิตในวัย38ปีด้วยอาการสมองขาดออกซิเจนทำให้จากไปอย่างสงบเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาท่ามกลางความเศร้าเสียใจของคนในครอบครัวและเพื่อนสนิทผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศภายในศาลาเต็มไปด้วยความโศกเศร้ามีบุคคลในวงการไฮโซเดินทางมาร่วมรดน้ำศพและร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมนักแสดงสาวโดยมีคุณแม่ปุ๊กณัฐภัทรลีนุตพงศ์พี่ชายและน้องชายต่างมารดาคอยต้อนรับทั้งนี้ทางครอบครัวมีความประสงค์อยากให้พิธีเป็นไปอย่างสงบต่อมาเวลา 18:00 นได้มีพิธีสวดพระอภิธรรมผิงพิมพาพรเป็นคืนแรกสำหรับพิธีสวดพระอภิธรรมมีขึ้นตั้งแต่วันที่8ตุลาคมเวลา 18:00 นจนถึงวันที่10ตุลาคม2565ที่ศาลา3วัดเครือวันวรวิหารและจะมีพิธีชาปนกิจในวันอังคารที่วันที่11ตุลาคมเวลา 13:00 นผิงพิมพาพรแจ้งเกิดจากภาพยนตร์สยิวเมื่อปี2546รับบทเต่าสาวทอมบอยสุดห้าวหลังจากนั้นยังมีผลงานภาพยนตร์และละครตามมาอาทิเฟกโกหกทั้งเพศ2546อสุจาก2550เสือสิงกระทิงโสดและคนรักเกมพยาบาทก่อนจะผันตัวไปทำธุรกิจแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองราชสีห์คำรามจับมือหน่วยงานโสมขาวร่วมมือลดปัญหาผีน้อยเข้าเกาหลีใต้ราชสีห์คำรามบางกอกซิตี้เอฟซีนอกจากจะเน้นเรื่องการผลักดันเด็กระดับเยาวชนเพื่อก้าวขึ้นนักเตะอาชีพยังจับมือกับหน่วยงานเกาหลีใต้ช่วยลดปัญหาผีน้อยราชสีห์คำรามบางกอกซิตี้เอฟซีทีมระดับเยาวชนที่ส่งเข้าร่วมแข่งขันระดับลีกสมัครเล่นอเมเจอร์ลีกซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาปลูกโครงสร้างลูกหนังด้วยการสร้างทีมฟุตบอลระดับเยาวชนด้วยการขยายฐานไปยังสถานศึกษาต่างๆอีกทั้งยังส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลระดับไทยแลนด์อเมเจอร์ลีกล่าสุดยกพลพาทีมมีไอพีลูกหนังซึ่งเป็นตัวแทนประเทศไทยไปทำการแข่งขันรายการฟุตบอลอาวุโสนานาชาติ2022ชิงแชมป์แห่งชาติเกาหลีใต้ครั้งที่15ที่เมืองฮบซอนประเทศเกาหลีใต้พาทีมจบรองแชมป์แต่คนบนฟ้าน้องบัวเฮนนัดแรกเหนือบีจีจิรพันธ์มอบชัยชนะให้เด็กๆและผู้เสียชีวิตการเดินทางไปครั้งนี้นอกจากจะลงทําการแข่งขันแล้วทางด้านของบิ๊กโปเล่กนิษนันท์ศรีเสมอประธานสโมสรบางกอกซิตี้เอฟซียังลงนามทำความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เกิดจากปัญหาจากผีน้อยผู้ลักลอบเข้าทำงานที่เกาหลีใต้รวมไปถึงภาพลักษณ์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งสโมสรบางกอกซิตี้เอฟซีได้รับเกียรติจากเกาหลีใต้ที่มีภาครัฐเข้าร่วมทำบันทึกข้อตกลง MOU นำโดยโชยุนแจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬารวมไปถึงตัวแทนกระทรวงวัฒนธรรมเกษตรสิ่งแวดล้อมและกลาโหมพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดแดกูโดยมีวัตถุประสงค์ฟื้นฟูปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้เป็นไปในทิศทางที่ดีระหว่างไทยเกาหลีใต้ด้วยการใช้กีฬาฟุตบอลร่วมบูรณาการอีกทั้งสโมสรบางกอกซิตี้เอฟซี
ยังได้รับจากสโมสรมหาวิทยาลัยดงยางซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชื่อดังของเกาหลีใต้ให้ส่งทีมเยาวชนบางกอกซิตี้เอฟซีรุ่นอายุ 15-16 ปีร่วมการแข่งขันระหว่างวันที่ 10-14 ธันวาคมที่ยองจูเมืองคยองซังใต้เพียงทานควงสาวญี่ปุ่นผงาดหญิงคู่สุวัฒน์เปิดเทนนิส2ศึกใหญ่ที่หัวหินนายสุวัฒน์ลิขิตพันลบนายกกิตติมศักดิ์สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิงนานาชาติเก็บคะแนนสะสมอันดับโลกรายการ Qualcomm and CCAU Industry 4.0 ITF World Tennis Tour 2022 ชิงเงินรางวัลรวม 25,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 925,000 บาทรวม2รายการกว่า 1.85 ล้านบาทและการแข่งขันเทนนิสอาชีพรายการหัวหินโอเพ่น 2022 ณสนามเทนนิสครูอารีนาหัวหินสปอร์ตคลับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาในโอกาสนี้ยังได้รับเกียรติจากนางสาวสุนัตดาจัยยพงศ์คอร์ปอเรทซีเครตารี่บริษัทแคลคอมอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยจำกัดมหาชนนายวสุกลมเกลี้ยงผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนากลยุทธ์และวางแผนการลงทุนบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนนายนาราเกตสิงห์รองประธานฝ่ายสื่อสารองค์กรบีกริมพาวเวอร์จำกัดมหาชนนายณฐาชมเสวีผู้จัดการทั่วไปครูอารีนาหัวหินสปอร์ตคลับและนายพราดรศรีชาพันธ์ผู้อำนวยการการแข่งขันร่วมในพิธีเปิดด้วยวันเดียวกันยังมีการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิงนานาชาติQualcommแอนด์CCAU Industry 4.0 ITF World Tennis Tour 2022 สนามที่1ในประเภทหญิงคู่รอบชิงชนะเลิศระหว่างเอิร์ธเพียงทานผลิพืชนักเทนนิสไทยที่จับคู่กับเอริกะเซมะจากญี่ปุ่นเป็นคู่มือวางหนึ่งของรายการพบกับเอคาทรินามาคลาโควาและโกซาวไอนิดดิโนว่าจากคาซัคสถานคู่มือวาง3ของรายการผลการแข่งขันปรากฏว่าคู่ของเพียงทานคว้าชัยได้2-1เซต2-6 7-6-0 และซูเปอร์ไทยแบรก13-11ได้แชมป์ไปครองหลังการแข่งขันนางสาวสุนัตดาจัยยพงศ์คอร์ปอเรทซีเครตารี่บริษัทแคลคอมอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยจำกัดมหาชนนายวสุกลมเกลี้ยงผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนากลยุทธ์และวางแผนการลงทุนบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนและนายนาราเกตสิงห์รองประธานฝ่ายสื่อสารองค์กรบีกริมพาวเวอร์จำกัดมหาชนร่วมมอบรางวัลให้แก่นักกีฬาในประเภทคู่ดังกล่าวโดยคู่แชมป์เพียงทานกับเอริกะเซมะได้รับเงินรางวัลร่วมกัน 1,437 ดอลลาร์หรือประมาณ 51,128 บาทพร้อมคะแนนคนละ50แต้มส่วนคู่รองแชมป์ได้รับร่วมกัน719ดอลลาร์หรือประมาณ 25,582 บาทและคะแนนคนละ30แต้มขณะที่การแข่งขันประเภทหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศไหมมนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสไทยวัย20ปีมือ862ของโลกปราชัยให้แก่ไปโจส่วนดาวรุ่งของจีนวัย19ปีมือ531ของโลก 0-2 เซต 1-6 1-6 หยุดเส้นทางการแข่งขันไว้ที่รอบรองชนะเลิศได้รับเงินรางวัลปลอบใจ 1,162 ดอลลาร์หรือประมาณ 41,344 บาทและคะแนนสะสมอันดับโลก18คะแนนโดยไปโจส่วนจะชิงชนะเลิศกับโยเซตี้จากจีนมือวาง4ที่ตัดเชือกชนะโซเฟียคอสตัวลาสจากเบลเยียม 2-1 เซต 4-6
6-1 และ 6-2 ในส่วนการแข่งขันของปีนี้ครูอารีนาหัวหินสปอร์ตคลับกำหนดจัดการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิงนานาชาติ2รายการในชื่อแคล COMPN CCAUINDUSTY 4.0 ITF World Tennis Tour 2022 CALCOMNCCAU Industry 4.0 ITF World Tennis Tour 2022 แบ่งเป็นครั้งที่1ระหว่างวันที่3-9 ตุลาคม2565และครั้งที่2ระหว่างวันที่10-16 ตุลาคม2565ชิงเงินรางวัลรวมรายการละ 25,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 925,000 บาทรวม2รายการรวมทั้งสิ้น 1.85 ล้านบาทและจะปิดท้ายด้วยการแข่งขันเทนนิสอาชีพรายการหัวหินโอเพ่น 2022ชิงเงินรางวัลรวม500,000 บาทระหว่างวันที่ 7-13 พฤศจิกายน 2565